ตอนห่วงจุ้ยสุดป่วนเอ้ยใครอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลิวร้านอยู่ไหนมาลิมาลิฟสวัสดีค่ะเมื่อกี้เนี่ยระหว่างรอก็เลยลองไหว้บอกเจ้าที่ในนี้ดูว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้มีอะไรต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงไหมปรากฏว่าเจ้าที่มาแล้วเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยตอนที่มาทำบ้านเนี่ยไม่ยอมทำอะไรให้เขาเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดพี่ตั๊กมาแล้วเนี่ยหรือเจ้าของบ้านมาเนี่ยต้องทำการเคารพเขาก่อนไม่นั้นน่ะเขาจะให้อยู่แล้วไม่ดีเอามือขึ้นแล้วก็แตะที่ศีรษะเราครับผมแล้วก็ท่องน้ำโมในใจครับลำระบำชาวเกาะสายน้ำหลังไหลกระทบหาดทรายดังคลื่นคลื่นกระทบหาดทรายดังคลื่นคลื่นเสียแรงครับเสียแรงครับ7ปีเต็มๆที่ผมนั้นยกมือไหว้คุณลิวนะฮะพอแล้วลูกลำเอาคุณลิวฮะเอียงเด็กเวียนหัวแล้วนะครับคุณลิวเอาละครับก็ในมาถึงแล้วนะพี่ตั๊กวันนี้ให้ลิวได้มีโอกาสมาที่บ้านใช่ครับนะครับผมเลยเขียนผังแบบง่ายๆมานี่ครับผังแบบนี้ทุกคนก็เอาไปใช้ได้นะครับพี่ตั๊กยืนอยู่หน้าบ้านตรงนี้ก็ถืออันนี้ตามถนนนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ผังนี้นะครับคือรับแขกใช่ครับซึ่งห้องนี้เป็นห้องรับแขกไหมครับห้องรับแขกครับรับคนไทยก็ได้ฮะรับแขกก็ได้ฮะโอเครับฝรั่งก็ได้ครับโอเคตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นหรือการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกต้องอันนี้คือห้องนั่งเล่นมังกรข้างหลังคือต้องเป็นห้องครัวห้องพระหรือห้องนอนพ่อแม่ก็ได้ส่วนด้านบนของชั้น2ตรงนี้ถ้าเป็นห้องเจ้าของบ้านคือคิดมากเรื่องเงินเพราะตำแหน่งนี้เป็นเรื่องเงินนั่นเองครับส่วนห้องด้านหลังถ้าเกิดมีนะครับห้องอ่านหนังสือห้องหนังสือนะครับจะดีมากๆนี่คือวิธีการดูผังครับพี่ตั๊กครับห้องนี้เป็นห้องอะไรครับห้องของบิลีฟครับผมเฮ้ยมันเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างกลัวว่าบิลีฟอาจจะมีเพื่อนมีเพื่อนที่หมายถึงเป็นคนหรือว่าเป็นผีครับผมผีสิสัมผัสได้ขนาดนั้นเลยพี่เอาแล้วไงหนักมากเลยพี่เห็นหรือเปล่าไปไม่ได้ฮะมันหนักมากเลยพี่บิลีฟเขาทำงานกันอยู่นะครับลูกพี่ลิวก็คิดว่าเป็นวิญญาณการวางเตียงนะครับเราต้องดูเข็มทิศเป็นหลักอันนี้คือตำแหน่งหน้าบ้านหันออกไปเป็นทิศใต้หัวนอนจะอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้ครับทิศตะวันตกนะครับเขาจะไม่นิยมนอนกันถ้าน้องนอนตำแหน่งนี้น้องจะมีอาการปวดหัวบ่อยนอนแล้วตื่นมาอาจจะรู้สึกมึนงงหรือสุขภาพจะไม่ค่อยดีเอาเป็นว่าถ้าจำเป็นต้องอยู่ตำแหน่งนี้ให้หารูปพ่อแม่รูปครอบครัวที่เป็นพ่อแม่ลูกกอดกันน่ารักให้อยู่บนหัวเตียงเขาเขาบอกว่าบารมีพ่อแม่จะคุ้มครองลูกกอดประมาณไหนครับผมประมาณไหนก็ได้ครับเอาที่เป็นภาพครอบครัวอย่างเช่นว่าโอ้ยอันนี้เป็นห้องอะไรครับพี่ตั๊กห้องนอนผมกับเมียครับคุณลิวผมรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างผมรู้สึกเย็นๆรอบๆตัวเลยผมเองก็รู้สึกพยายามสื่อสารพยายามถามคือผมนะครับคุณลิวเย็นหลังวาบเลยฮะนายครับน้ำแข็งที่ซื้อมาเนี่ยให้ไปชงน้ำให้คุณลิวกินเลยไหมครับถึงว่าดิเย็นหลังแป๊บๆเนี่ยนุ่งใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ครับเอาไปที่อื่นสิวะก็ไม่เห็นนายบอกผมอ่ะทีเรื่องอย่างเนี้ยฉลาดนะคุณลิวฮะผมปวดหัวกับบ้านหลังนี้จริงๆเลยครับผมตำแหน่งเนี้ยผมให้ความสำคัญมากเลยนะเพราะเวลาเปิดประตูห้องเข้ามาเนี่ยภาพแรกที่เราควรเห็นคือรูปครอบครัวการติดเนี่ยเราก็ต้องเลือกผนังให้สีมันรับกับตัวเจ้าของบ้านด้วยนี่พี่ตั๊กพร้อมเห็นไหมอุปกรณ์พร้อมคุณตั๊กเกิดวันพุธกลางคืนเขาเชื่อกันว่าคนเป็นสีชมพูไปแล้วผมลืมไปมันจะใช้แค่ดวงพี่ตั๊กไม่ได้มันจะต้องเป็นดวงทุกคนในครอบครัวทีนี้เอลซี่เกิดปีอะไรครับวันเสาร์วันเสาร์สีม่วงสีม่วงเนี่ยแล้วคุณตั๊กก็ทาไปเห็นป่ะเห็นมั้ยกลมกลืนสวยมั้ยมีขาวชมพูม่วงสวยบิลีฟเกิดวันวันพุธสีเขียวสีเขียวแล้วก็ทาไป
โอ้โหดูดีมากเลยอ่ะนี่ไงคุณเล่นอย่างนี้เลย3สีแบบนี้แต่ถ้าเอาวันของแม่บ้านไปด้วยมั้ยฮะจะได้จบทีเดียวไปเลยครับผมถ้าจะให้ดีผมว่านะเอา3สีมารวมกันแล้วก็จะได้สีของครอบครัวไงเป็นไงครับสวยไหมเห็นไหมครับสีนี้ออกมาเป็นแนวบานเย็นอยู่แล้วเป็นบานเย็นเลยเลยฮะทั้งแถบนี่คุณเร็วคุณจะบ้าเลยครับเนี่ยนี่มาเละเทะหมดเลยนะครับนี่ไงผมพยายามพิสูจน์ให้ดูว่าถ้าสีเหล่านี้รวมกันกลมกลืนเป็นคำว่าครอบครัวก็เลยกลายเป็นสีนี้ครับสีอบอุ่นสีดูร่มเย็นสีบานเย็นเมียจ๋าบ้านเราเนี่ยเสร็จวันแน่เพราะว่าเราได้ช่างใหม่แล้วจ้าไม่น่าเล่นมุกเลยไม่มีพลังงานอะไรบอกเลยต้องโทษเจ้าที่อ่ะมาบอกสักนิดว่าไม่ต้องเล่นน่ะมุกนี้ทาสีเสร็จแล้วนะฮะครับออกมาตัดหญ้าหน้าบ้านด้วยนะครับครับเจ้านะฮะโอเคเสร็จแล้วครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องกลับแล้วล่ะเนี่ยเล่นอะไรไม่ปรึกษาแต่เจ้าที่เขาบอกว่าเจ้าของบ้านชอบอ่ะก็เลยเล่นคุณหรือต้องเรียกเจ้าที่เนี่ยมาคุยกับผมหน่อยเอาล่ะกลับแล้ววันนี้ขอบคุณนะคะที่มาดูบ้านให้วันนี้ครับไม่เป็นไรครับร้อยบาทค่าน้ำมันเก็บไว้เถอะไปดูฮวงจุ้ยกงหมานะยังได้ตังค์มากกว่านี้อีกเอาไหมครับว่าอยู่แล้วนู่นไม่เอาเก็บเลยเราสุดยอดจริงๆเลยเฮ้ยไม่คิดจะให้จริงๆเลยแค่แกล้งเล่นแค่นี้ตามดึงคุณริวแต่เพราะอะไรครับเดินบ่นเรื่องหนาคุณริวไม่ได้บ่นอะไรเลยพูดคนเดียวคุณริวฮะลืมชุดกลับบ้านครับผมคุณไม่อะไรหรอกพี่ทำไมอ่ะเจ้าที่บอกให้ใส่ชุดนี้กลับบ้านคุณริวคุณริวอะไรเหมือนเสียงลูกบดคุณริวไม่เป็นไรไปแล้วคุณริวไม่เป็นไรแต่คุณริวเป็นคนดีเลยเนาะเขาดูฟงจุ้ยไฮฟรีด้วยพี่น้องกันก็ต้องดูกันฟรีๆสิอยู่เดี๋ยวก่อนนะไอ้ได้กลิ่นแปลกๆในรถของเราแล้วเนี่ยหรือว่าทีมงานมาเปิดฝาสีทิ้งเอาไว้ในรถหรือเปล่านะอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวไอ้เนี่ยจะรถไปล้างแอร์ที่ศูนย์ก่อนนะสวัสดีครับศูนย์อิสุสุแล้วฮะเดี๋ยวผมขอไปล้างแอร์หน่อยนะครับผมสวัสดีครับผมดีจังเลยเนาะเดี๋ยวนี้มีบริการล้างแอร์ด้วยครบเครื่องหอมสดชื่นชื่นใจไปกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะไม่กลับบ้านเอาบีลีฟแล้วหนูจะไปไหนล่ะครับลูกขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีซูซูเครื่องสำอาง AR หาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า DMB หาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ